ชายชาติกาศถ้าเกิดเห็นสองคนนี้ผมคุ้นหน้าคนหนึ่งนี่คือนักกอล์ฟตีดีแต่ว่าหน้าตามนักธุรกิจคือผิวไม่เหมือนคนตีกอล์ฟอีกคนหนึ่งคือตีกอล์ฟเหมือนกันนะแต่วันก็ไม่เหมือนคนตีกอล์ฟเหมือนกันคุณฮะด้วยความที่แบรนด์นี้นี่คือสองคนนี้ใส่แบรนด์เดียวกันด้วยคือแบรนด์อะไรฮะโซโลครับแบรนด์อะไรนะโซโลพี่พูดว่าอะไรไม่พี่เชนตอบโซโลครับโซโลอ๋อดียังไงครับหมายถึงว่าเรื่องของแบรนด์การตัดสินใจเลือกใส่เสื้อผ้าแบรนด์นี้ดียังไงก็ผ้าดีนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนครับสันสวยเลยครับสันสวยผ้ายืดมากเลยครับยืดมากเลยครับเฮ้ยนี่ยืดมากเลยครับเฮ้ยนี่โดนแต่ผ้าใช่ไหมโดนแต่ผ้าโดนแต่ผ้าวันนี้มายิ้มตีหลุมมาหกกันผมเห็นคุณเสียงดังกันมากเลยตีกอล์ฟฮะโอ้ตีกอล์ฟเอ็นจอยครับก็เลยมีเสียงดังกันด้วยเกี่ยวข้องอะไรกับระยะของผ้าหกอะไรอย่างนี้ไหมฮะก็เกี่ยวตีอื้อกันใหญ่เลยครับเคนครับครั้งนี้กลับมาเป็นเรียกว่าเป็นแมตช์แรกของไทเลมิสกลับมาอีกครั้งนึง2ปีที่ผ่านมาครับกับผลงานของไทเลมิสคุณคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จขนาดไหนครับก็โอเคนะครับก็ไม่ขนาดไหนก็กลางก็ถ้าถือว่าก็ทำได้โอเคแล้วก็ทำให้ได้ดีขึ้นอีกครับพงครับครับขนาดเดียวกันครับอ๋อครับปีที่แล้วทำได้ดีมากครับปีนี้ก็ปรับสวิงนิดหน่อยครับก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ก็จะทำให้ดีสุดครับคุณต้องตอบมั่นใจแบบเขาปีแล้วผมทำได้ดีมากครับหมายถึงผมเหรอเออพี่ทำให้มั่นใจอยู่ตายคนไม่มั่นใจอย่างนี้ตายเลยคู่หูคุณไปไหนผมถามหน่อยนะคู่หูนี่ใครครับคุณคิดว่าใครคู่หูคุณมีคนเดียวหน้าตาเหมือนแขกอ่ะคู่หูเขาบอกว่าเขาไม่อยากเจอพี่ที่ชื่ออะไรอลินเลยเนี่ยครับเขาก็เลยไม่ยอมมาเหมือนว่าแบบไปโทรปลุกอะไรตอนกลางคืนอะไรไม่รู้เขาขัดจังหวะเขาบ่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่มาดีกว่าดีกว่าใช่ไหมผมเซฟเบอร์เขาไว้เฉียบคมคุณเชื่อไหมเฉียบคมอ่ะเวลาโทรเข้าทีคนจะตกใจหมด2คนครับคุณ2คนเอารอบกับบูมบ่อยแล้วขอให้พูดถึงเขาหน่อยครับวันนี้เขาไม่อยู่ตรงนี้คุณมีอะไรในใจถึงเขาบ้างครับเกี่ยวกับทัวร์เมนต์นี้ไทเลมิกซ์โอ้ปิงออกบ่อยอ่ะบูมไหนบูมนี่ไหมพวกปิงพูดถึงบูมนี่บูมไหนครับบูมเดียวครับบูมของเราในเฉียบคมครับบูมอิทธิพัฒน์จริงสาเหตุที่เขาไม่มาก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะมีแบบมาไม่ได้หรือเปล่าแมตช์แบบที่มีผู้หญิงแข่งด้วยอะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจ ต้องลองไปถามเขาดูครับอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงซึ่งเมื่อก่อนความฝันของเขานะแต่ณปัจจุบันนี้ความฝันนั้นอาจจะเปลี่ยนเดเรคชั่นไปแล้วอาจจะใช่ด้วยความไปฝันที่เขาไม่มาไงมันก็ไม่มีแบบจุดประสงค์ที่จะมาอะไรเงี้ยทัดตรงฮะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันไม่พูดถึงเพื่อนคุณในแง่ดีหน่อยเหรอก็เขาติดธุระครับเขาติดธุระเอาจริงๆเขามีธุระครับผมรู้ด้วยเขาไปไหนเขามีธุระเขาก็เลยไม่มาก็มีอีเวนต์อะไรของเขาครับนานได้พักทีหนึ่งใช่ก็คาดหวังว่าครับว่าจะได้เห็นเขากลับมาอีกครั้งในไทเลมิกครับแต่ว่าถ้าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีแคตตาลีไหนให้ลงเลยครับผม นอกจากชวนอย่างเดียวแล้วเปิดลองโทรซิว่าตอนนี้อยู่ไหนละน่าเชียบผมโทรแบบวิดีโอคอลด้วยถ้ามารับนี่แปลว่าใช่ละใช่แน่แน่ไม่รับสายอ่ะ